อนนี้กรมอุตุก็รายงานว่าสภาพอากาศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขาว่ากันว่ายังมีอากาศหนาวนะคะถึงกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อาจจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งด้วยอันนี้ต้อง คาดเดากันสนิดหนึงว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนนะคะโดยอากาศจะเย็นลงอีกครั้งช่วงวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์ี้โอ้รับวันวาเลนไทน์เลยนี่แสดงว่าช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนอากาศก็กําลังดีแต่ปัญหาก็เนี่ยค่ะนี่แหละคุณถ้าเจอหมอกเนี่ยอาจจะหนักหน่อยนะบอกว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังมีอากาศหนาวเย็น เย็นถึงหนาวนะคะโดยทั่วไปก็มีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะก็บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลต้องระวังไว้ส่วนบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ตอนบนช่วงตอนบนของประเทศต้องระมัดระวังการเดินทางด้วยเพราะว่าพอมีหมอกแบบนี้ทัศนวิสัยการมองเห็นก็จะลดลงไปด้วย<ช>แต่อย่างที่คุณกณนนทบอกค่ะ ในช่วงของวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นนะคะคือเย็นลงแล้วก็มีลมแรงด้วยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2ถึง4องศาเซลเซียสเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากจีนเนี่ยอีกรอบๆจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมพื้นที่อ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นค่ะก็จะทําให้มีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามาันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะกรุงเทพและก็ปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง<ะ>อ,อันนี้ระมัดระวังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นฝนหรือหมอก<ะ>เดินทางต้องระมัดระวังทั้งนั้นอันอตารายกรุงเทพมหานครช่วงนี้พกร่มติดเอาไว้ก่อน<ช>ไม่ตก<ะ>ไม่เป็นไรดีกว่าว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าส่งผลกระทบกับสุขภาพ